วันนี้ดวงใจดูสวยพิเศษนะเสื้อใหม่ค่ะหญิงซื้อมาฝากได้ข่าวว่าซื้อฝากเป็น10ตัวจนลืมโกรธที่น้องหญิงไปทะเลถลายมาเลยใช่ไหมนินทาดวงใจให้คุณชายฟังเหรอคะไม่ได้นินทาค่ะแค่เล่าให้พี่ชายฟังว่าดวงใจใจดีหายโกรธหญิงเร็วมากๆเท่านั้นเองหายโกรธเร็วก็ถูกหัวเราะเยาะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ดวงใจจะหลงกลแผนของฝากของคุณหญิงต่อไปเนี่ยถ้ายังดื้ออีกดวงใจจะไม่พูดกับคุณหญิงนี่อาทิตย์นึงเลยค่ะโอ้พรุ่งนี้ผมจะคอยดูพรุ่งนี้จะบอกนะคะว่าพรุ่งนี้คุณหญิงก็จะออกนอกบ้านอีกอะ ไปวาดรูปค่ะแล้วคุณชายก็อนุญาตก็ผมอยากให้น้องหญิงมีความสุขนะแต่ไม่อยากให้ปลอดภัยถ้าเข้าข้างกันอย่างเงี้ยดวงใจก็คงห้ามอะไรไม่ได้แล้วค่ะโอ้น้องหญิงแหละผิดเนี่ยพี่ชายน่ะไปแซวดวงใจแรงนอนเลยทานผลไม้ดีกว่าค่ะมาชนชนรับเลยดีด้วยฉันก็ให้ความบันเทิงกับพวกแกมาสักพักนั้นแล้วนะเดี๋ยวฉันขอตัวสัก5นาทีนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆนั่งก่อนนั่งก่อนถ้าแกจะคุยกับคนรู้จักอ่ะคงไม่5นาทีหรอกมั้งฉันจะไปคุยพี่พัดด้วยมีธุระสำคัญจะคุยกับเขาปกติออกไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยถ้าไม่กลับเช้าก็ไม่เคยโทรหานี่อยู่ดีๆโทรหาเฮียแกเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เมาครับเฮียแต่ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเฮียผมเห็นคุณพันมาทานข้าวกับผู้ชายเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อตอนหัวค่ำน่ะฉันยังคุยกับเขาอยู่เลยเขาบอกเขาจะอยู่ทานข้าวกับแม่ที่บ้านนี่แกเมาจนตาฝาดเห็นคนอื่นเป็นคุณพันหรือเปล่าเดี๋ยวเฮียก็รู้ว่าผมตาฝาดหรือว่าเฮียโดนหลอกแค่นี้นะครับไอ้นี่ถ้าจะเมาจริงเพราะผู้หญิงร้อยเล่มเกวียนนั่นแน่ๆที่ทำให้ผู้ชายเป็นแบบเนี้ยเรายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไปปรับปรำหรือแผลเขาถ้าเขาไม่ได้ทำลูกจะบาปนะพี่ชายออกไปเจอเขาแล้วก็โดดตึกแม่คิดว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครอย่าเพิ่งหงุดหงิดได้นะเปล่าไอ้ภูลูกน้องฉันกำลังสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์อยู่ถ้าคุณแพรเขาเป็นต้นเหตุจริงแกค่อยหงุดหงิดตอนสรุปปากคำเสร็จแล้วก็ยังทันด้วยพี่ชายอวัยวะภายในบอบช้ำมากหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนค่ะแล้วชายจะตายไหมลูกแกชายจะตายไหมหมอบอกว่า50-50ค่ะใช่แม่ครับพี่ภูคะแหวนวงนี้อยู่ในมือพี่ชัยค่ะพี่เพิ่งซื้อแหวนเพชรให้เขาวงหนึ่ง300,000 บาทแหวนอย่าบอกนะว่าจำแหวนเพชรมูลค่า300,000ไม่ได้แหวนเพชรที่พี่ชัยเอาเงินที่จะลงทุนกับผมไปซื้อให้คุณไงฉันจะเอาแหวนมาคืนให้ฝากบอกคุณชัยด้วยนะคะพวกขอโทษสำหรับทุกอย่างต้องเป็นแหวนที่พี่ชัยให้เย่แพ้แน่ๆ
แล้วพอตอนคืนแหวนคงจะพูดอะไรให้พี่ชัยเสียใจมากถึงขนาดประชดทำตัวเองแบบนี้เฮ้ยแกจะไปไหนของแกวะไปบ้านหยิบแพรสิวะเฮ้ยไอ้ครูเอาเรื่องคุณแพรไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้พี่ชัยกำลังผ่าตัดต้องการเลือดเพื่อต่อชีวิตและพี่ภูอะเลือดกรุ๊ปเดียวกันกับพี่ชัยพี่ภูต้องบริจาคเลือดให้พี่ชัยค่ะพูดยังไงคุณภูผาเขาก็ต้องคิดว่าคุณชัยฆ่าตัวตายเพราะแพรอยู่ดีอะใหญ่แพรตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาคิดว่านายภูผาจะคิดยังไงกับเรานะเราต้องมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงไม่ให้นายภูผามาอาละวาดจะทำให้คนอื่นรู้ว่าคนที่หลอกนายชัยคือยายพันมากกว่าแพรว่าเราควรไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษครอบครัวคุณภูผานะคะทำไมจะต้องขอโทษด้วยในเมื่อไอ้ชัยมันอ่อนแอแล้วมันก็ฆ่าตัวตายเองอะแต่ถ้าเราไม่ไปแล้วคุณภูผาเอาเรื่องคุณชัยไปบอกเจ้าก็ต้องให้คนสืบจนรู้อยู่ดีว่าคนที่คบกับคุณชัยเป็นพี่พันเราควรไปคุยกับครอบครัวคุณภูผาก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายใหญ่โตดีกว่านะคะพี่พันเราคงต้องทำตามที่ไอ้แพรบอกแล้วล่ะงั้นพรุ่งนี้เราไปหาคุณภูผากันแต่เช้าเลยนะคะอย่าไอ้ชายไอ้คนสารเลวไอ้ฉันต่ำเพราะแกคนเดียวทำให้ชีฉันต้องวุ่นวายแบบนี้ใครทำให้พันวุ่นวายไม่มีอะไรค่ะคือพี่สุคะเมื่อกี้ยายพันเล่าว่าช่วงนี้งานยุ่งชีวิตก็เลยวุ่นขึ้นนะคะยายพันคะเพิ่งเริ่มงานใหม่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแบบนี้แหละทำไปเรื่อยๆดีหน่อยก็เข้าที่เข้าทางเองค่ะคุณแม่นี่ก็ดึกแล้วเลิกคุยเรื่องงานได้แล้วไปนอนก็ได้แล้วล่ะค่ะรอที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีพยาบาลเข้ามาเจาะเลือดให้อารมณ์มีผลต่อความดันเลือดพี่ภูทำใจให้สบายนะคะความดันจะได้กลับมาเป็นปกติที่พยายามเดี๋ยวแก้วจะไปดูพี่ชัยที่ห้องผ่าตัดให้นะคะพี่ภูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะThank you.
วัสดีค่ะคุณพิพัฒน์นี่พันกำลังจะหยิบโทรศัพท์โทรหาคุณพอดีเลยนะคะแบบนี้แปลว่าใจเราตรงกันแน่ๆเลยครับคุณพันครับพรุ่งนี้คุณพอจะว่างไหมครับผมอยากจะชวนคุณทานข้าวกลางวันนะครับสำหรับคุณพิพัฒน์พันว่างเสมอค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับอ้าวโทรมาแค่นี้เองเหรอคะคือผมง่วงนะครับไว้พรุ่งนี้คุยกันละกันเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งวางมีอะไรนะครับฝันดีนะคะฝันดีครับคุณชัยปลอดภัยทีเถอะอย่าเพิ่งลุกนะคะพ่ออาจจะหน้ามืดได้เดี๋ยวดิฉันเอาน้ำหวานมาให้ดื่มนะคะขอบคุณครับ
ภูผาล่ะคะอ๋ออยู่ในห้องบริจาคเลือดนะครับพอดีดิฉันจะเอาน้ำหวานมาให้คุณภูผาค่ะแต่ว่าคุณภูผาไม่ได้อยู่ในห้องบริจาคเลือดแล้วนะคะแต่ว่าภูผายังไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยนะจ๊ะอยู่ในห้องน้ำครับคุณป้าเดี๋ยวผมไปดูให้ครับฉันไปดูแล้วค่ะในห้องน้ำไม่มีค่ะว่ามันจะไปเฮ้ยคุณพยาบาลครับผมฝากคุณป้าด้วยนะครับทวีตไปไหนลูกทวีตเอาลงจอดไหนวะเนี่ยเอามาแล้วเดี๋ยวพูดดีกว่าพูดไอ้ไอ้เซ่ไอ้เซ่ตีคนที่มากดออดนะสิคะถ้าไม่ใช่พวกวัยรุ่นป่วนเมืองนะคะก็ต้องเป็นพวกคนบ้าค่ะอุ๊ยกดออดอย่างเงี้ยเหมือนใครจะตายอย่างนั้นล่ะค่ะคุณแพรค่ะเพื่อนฉันเองคุณภูผาเหรอคะเขาคงมีธุระด่วนอ่ะแต่ฉันออกไปดูเองมายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่ออกไปดูว่าใครมากดออดเพื่อนของคุณแพรค่ะเห็นบอกว่าชื่อคุณภูผาคุณแพรออกไปดูแล้วนะคะเพื่อนเลยแพรคุณภูผามีเรื่องคอขาดบาดตายอะไรอ่ะถ้าไปถึงกดออดได้นานขนาดนี้คุณแม่คะอยากไปเลยค่ะเดี๋ยวพาหนูไปดูให้เองดีกว่าดูคุณภูผาบอกหาอะไรยายแพรคุณแม่จะตกใจเปล่าใช่ค่ะพี่สุอย่าออกไปเลยดีกว่านะคะอยู่รอในบ้านกับดาดีกว่าค่ะข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันก็คือพ่อยายพันกับยายแพรตายไม่มีข่าวร้ายอะไรที่ทำให้ฉันต้องตกใจได้อีกแล้วไม่สิเลยคุณทำอะไรพี่ชัยทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายบอกมาทำไมพี่ชัยถึงฆ่าตัวตายพี่ชายคุณตายแล้วไปเกี่ยวอะไรกับยายแพรคุณพันธิยาคุณวนิดาคุณรู้เรื่องทั้งหมดแต่ไม่มีใครบอกเรื่องพิชัยกับคุณเลยเหรอชัยผมลาก่อนนะครับเพื่อนที่ไหนกันไม่เห็นหน้าเลยพันเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะเขาแวะมาธุระที่กรุงเทพก็เลยมาเยี่ยมพันค่ะคนที่มาหาพันที่ร้านวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือยายแพรเขาเป็นแฟนกับคุณชายค่ะแล้วพอไปบอกเลิกคุณชายก็เลยเสียใจมากจนไม่สบายแต่เขาหายไม่สบายแล้วแต่วันนี้คุณแพรกลับทำให้พี่ชัยกระโดดตึกฆ่าตัวตายจริงเหรอยะแพรอ
จแพรจริงเหรอจริงค่ะแม่ไม่เชื่อแพรไม่มีทางที่จะไปรู้จักคุณชัยอะไรนั้นได้หรอกคุณรู้จักแพรที่เชียงใหม่คุณรู้ว่าครอบครัวฉันรวยแต่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นคุณก็เลยรวมหัวพี่ชายของคุณข่มขู่ยายแพรคุณต้องการอะไรกันแน่ผมไม่เคยข่มขู่คุณแพรแต่ผมต้องการให้คุณแพรไปดูแลพี่ชายผมจนกว่าจะหายดีแล้วพอเขาหายดีแล้วคุณแพรต้องไปกราบเท้าขอโทษพี่ชายผมฉันไม่เชื่อว่าคุณต้องการแค่นี้ถ้าคุณอยากได้เงินหรือเอาธุรกิจของฉันไปทำประโยชน์อะไรแล้วก็ฉันบอกได้เลยฉันมีบัญญัติคุณไม่เชื่อว่าพี่ชายผมคบกับคุณแพรวันนี้คุณแพรไปกินข้าวกับพี่ชายผมที่ร้านอาหารมันคงจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดพอที่จะยืนยันได้ว่าคุณแพรคบกับพี่ชายผมจริงๆแล้วผมจะเอาคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่พี่ชายผมฆ่าตัวตายมาด้วยเขาจะได้มายืนยันไงว่าพี่ชายผมฆ่าตัวตายเพราะลูกสาวของคุณคุณมีหลักฐานอะไรเอามาให้หมดถ้ายายแพรทำผิดเหมือนที่คุณพูดจริงฉันจะยอมขอโทษแล้วฉันจะให้ยายแพรยอมทำตามที่คุณต้องการทุกอย่างเฮ้ยผู้ฉันว่ากลับก่อนดีกว่าว่ะใจเย็นแล้วค่อยมาคุยกันฉันคุยธุระเสร็จแล้วก็ดีเหมือนกันเฮ้ยแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเป็นความจริงไอ้ผู้ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวต่อเข้าไปคุยในบ้านตอนที่ฉันนั่งรถแท็กซี่ใจฉันสั่นตลอดทางเลยนะกูว่าแกจะไปฉุดกระชากคุณแพรเข้าไปโรงพยาบาลก็ถ้าไม่มีรั้วกันฉันก็คงทำอย่างนั้นก็ดีแล้วไงคุณแพรก็ไม่เปิดประตูให้แกไอ้ภูแล้วนี่คุณสุภลักษณ์เขาไม่เชื่อใช่ไหมว่าคุณแพรเขาเคยเป็นแฟนพี่ชัยอ่ะเขาไม่เชื่อฉันถึงจะไปเอาหลักฐานให้เขาดูไงหลักฐานหลักฐานอะไรวะทำไมไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับฉันหูหนวกได้ไงฉันถามทำไมไม่ตอบคือพี่สุคะคือว่าเราเห็นพี่สุเหนื่อยกับงานมากพวกเราก็เลยไม่อยากจะกวนนะคะเลยคิดว่าอยากจะจัดการเรื่องนี้กันเองถ้าพวกเธอมีปัญญาจัดการคุณภูผาคงไม่มายืนตะโกนฝ่าเปล่าหน้าบ้านแบบนี้หรอกฉันทำธุรกิจมาตั้งแต่สาวยันแก่ฉันเจอคนโกงมาทุกรูปแบบเจอคู่แข่งข่มขู่ฉันมาเป็นร้อยครั้งฉันก็แก้เกมพวกมันได้ทุกครั้งแต่นี่ลูกฉันแค่โดนบอดี้การ์ดข่มขู่แก้ปัญหาไม่ได้มันน่าอายจริงๆแต่คุณภูผาเขาไม่ได้ข่มขู่แพรนะคะคุณแม่เชียร์แพรคุณภูผากลับไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องโกหกคุณแม่ว่าคุณภูผาไม่ได้ข่มขู่ก็ยายแพรไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเงียบไปเลยสุขค่ะในฐานะที่ดาอาวุโสที่สุดนะคะดาต้องกราบขอประทานโทษพี่สุด้วยนะคะที่ช่วยหลานๆปิดบังเรื่องนี้ยีพันยีแพรขอโทษคุณแม่ซะขอโทษค่ะแม่คราวหลังถ้ามีใครรังแกอีก
แล้วไม่ยอมบอกฉันไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่เจ๊แพรเมื่อกี้กี้จะทำอะไรคะทวีบอกแม่ว่าคุณภูผาไม่ได้ข่มขู่ก็คุณภูผาเขาไม่ได้ข่มขู่แพรจริงไหมคะก็รู้ว่ามันไม่จริงแต่จะไม่ปล่อยพี่สุเข้าใจอย่างนั้นได้ยังไงล่ะอ๋อนี่เราคิดจะบอกความจริงกับพี่สุให้เล่นงานยายพันใช่ไหมเปล่าค่ะแพรก็แค่อยากให้คุณแม่รู้ว่าคุณภูผาเขาไม่ได้ข่มขู่นี่แพรไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะคะงั้นก็หัดคิดเลยบ้างสิพี่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนโอ้ยนี่อย่าโมเถียงกันอยู่เลยตอนนี้นายภูผามันต้องรีบไปเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาคนที่ร้านมาชี้ตัวว่าใครไปกับพี่ชายมันเราต้องรีบขัดขวางมันซะก่อนไอ้ภูผามันออกไปตั้งนานแล้วป่านนี้มันจะถึงร้านแล้วก็ได้นะคะแล้วเราจะขัดขวางมันยังไงล่ะคะละดาสวัสดีค่ะขอสายผู้จัดการร้านหน่อยค่ะอะไรวะเดินๆขนาดนี้รถจะติดอะไรนักหนาเนี่ยเอาก็พรุ่งนี้วันหยุดนี่หว่าคนเขาออกมาลั่นลากันมันก็ติดอย่างนี้ทุกวันเฮ้ยใจเย็นคุณแม่คะคุณแม่คะว่าไงพันเครียดอะค่ะเครียดที่ทำให้คุณแม่โกรธก็เลยปวดหัวมากเลยค่ะแล้วทานยาหรือยังทานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยยิงชั่วเลยพันกลัวดึกๆจะเป็นอะไรแล้วไม่มีใครรู้เรื่องอะค่ะคืนนี้พันขอนอนกับคุณแม่ได้ไหมคะทุกทีเวลาเป็นอะไรต้องอ้อนยายดาแล้วทำไมวันนี้ถึงมาอ้อนแม่ก็พันคิดถึงคุณแม่อยากให้คุณแม่ก่อนนี่คะนะคะคุณแม่นะคะก็ได้ติดเหรอคะน้อยคิดว่ารถเสียเท่าไหร่อีกถ้าเสียฉันจะให้แกวออกมันออกมาทำไมแหมคุณดาค่ะน้อยคิดว่าคุณดากับคุณแพรจะรถออกไปซ่อมนี่คะไปซ่อมกลางดึกเนี่ยนะอันนี้ห้ามให้พี่สุรู้เด็ดขาดว่าฉันกับยายแพรออกไปข้างนอกขอบคุณค่ะได้เลยค่ะอ๋อน้อยนึกออกแล้วค่ะที่คุณให้เข็นรถออกมาข้างนอกเนี่ยกลัวว่าสตาร์ทในบ้านแล้วกลัวคุณสุจะได้ยินใช่ไหมคะฉลาดแล้วนี่ไปแพ้ไปค่ะThank you.
ไทยปลอดภัยแล้วใช่ไหมจ๊ะคงต้องรอดูสักวันสองวันถึงจะบอกได้ค่ะคุณป้าใช่ลูกแม่คุณป้าอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะคนที่เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงกว่าพี่ชายเขายังรอดได้พี่ชายจะต้องไม่เป็นอะไรค่ะแล้วเนี่ยภูกระวีไปไหนกันลูกชายผ่าตัดเสร็จแล้วก็ยังไม่กลับมาหรือว่าจะไปบ้านคุณแพรไหมเฮ้ยภูโทษนะครับเฮ้ยภูเขาถามหน่อยนะครับว่าตอนที่มีคนกระโดดตึกเนี่ยคุณเห็นเหตุการณ์ไหมผมไม่เห็นนะครับแต่เพื่อนผมเห็นครับเอาแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอะผู้จัดการให้คนมาตามไปพบที่ร้านอาหารนะครับขอบใจมากครับเฮ้ยถ้าเราได้คุยกับผู้จัดการนะเว้ยเราจะได้ขอไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเอาไปเป็นพยานยืนยันได้ด้วยครับแม่ภูอยู่ไหนลูกผมอยู่ที่ร้านอาหารที่พี่ชายมาตอนหัวค่ำครับโล่งออกไปทีแม่ก็คิดว่าลูกจะไปที่บ้านของคุณแพรใหม่แล้วลูกไปทำไมที่นั่นจ๊ะผมจะมาคุยกับคนเห็นเหตุการณ์นะครับแม่เดี๋ยวเขากลับแล้วแล้วพี่ชายเป็นไงบ้างครับต้องดูอาการหลังผ่าตัดสักวันสองวันถึงจะรู้ว่าพ้นขีดอันตรายหรือเปล่าลูกครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเจอกันจ้ะจ้ะต้องรออีก 2-3 วันหลังไม่ให้ผ่าตัดเสร็จถึงจะรู้ว่าอาการพ้นขีดอันตรายหรือยังเอานะพี่ชายแข็งแรงดีไม่เป็นไรหรอกนะนะรีบไปคุยผู้จัดการหนูวะผู้จัดการอยู่เลยผมเองครับผู้จัดการร้านมีอะไรให้ผมรับใช้ครับผมเป็นน้องชายของคนที่มากินข้าวที่นี่แล้วกระโดดตึกร้านจอดรถของคุณผมอยากจะดูภาพในกล้องวงจรปิดเพื่อผมจะได้รู้ว่าพี่ชายผมมากับใครภาพพวกนั้นน่ะมันเป็นความลับของทางร้านผมคงให้คุณไปดูไม่ได้หรอกครับแต่ผมมีสิทธิ์ดูความลับร้านของคุณเพราะผมเป็นตำรวจเชิญครับเปิดภาพตอนของภาพให้ดูหน่อยคือว่าพอดีว่าทางร้านอ่ะไม่ได้บันทึกภาพวันนี้ไว้ด้วยครับเฮ้ยอะไรกันนะคุณมีกล้องวงจรปิดแต่บอกไม่ได้อัดไว้คุณคิดว่าผมโง่เหรอเอางี้นะถ้าคิดว่าทางร้านจะเสียชื่อเสียงผมขอรับประกันเลยนะว่าภาพเนี่ยผมจะไม่เอาไปให้นักข่าวผมแค่จะเอาไปยืนยันกับครอบครัวเพื่อนพี่ผมเท่านั้นว่าเขามาพบพี่ผมจริงๆคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณเข้าใจนะครับแล้วผมก็ไม่ได้จะปิดบังอะไรพวกคุณด้วยก็พอดีวันนี้เครื่องมันเสียมันเซฟไฟล์ไม่ได้และที่ผมไม่ได้บอกอะไรกับคุณไปอ่ะพร้อมกลัวพวกคุณจะต่อว่าเรื่องระบบความรักษาความปลอดภัยของเรามันไม่ดีครับขอโทษนะถ้าผมจะบอกว่าผมไม่เชื่อผมบอกแล้วไงครับว่าเครื่องมันเสียสวยจริงสิแล้วรปภ.ได้เห็นเหตุการณ์อยู่เลยเขาคงจะตกใจมากครับถ้าเห็นคนโดดตึกไปต่อหน้าต่อตาผมก็เลยให้เขากลับไปพักผ่อนที่บ้านครับบ้านเขาอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจดที่อยู่เขาให้ก็แล้วกันครับจดที่อยู่ครับเอ้า
คุณมวดคุณภูผามาทานข้าวร้านนี้เหมือนกันเหรอครับเปล่าแล้วครับอ้าวแล้วคุณล่ะครับมากับเจ้าแสงมณีหรือเปล่าผมอยากให้เจ้ามาด้วยจะแย่แต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าเลยไม่กล้าชวนมาครับขอโทษนะครับพอดีพวกผมมีธุระขอตัวก่อนนะครับเชิญครับอย่าลืมเอาหัวไปด้วยนะครับพูดถึงเจ้าแสงมณีก็คิดถึงขึ้นมาทันทีเลยส่งข้อความไปส่งเข้านอนหน่อยดีกว่านะใส่กางเกงดีไหมคะจะได้ทะมัดทะแมงหน่อยเวลาถูกนักฆ่ามันไล่ล่าจะได้วิ่งหนีสะดวกตอนนี้มีแต่ดวงใจกับพี่ชายที่รู้ว่าหญิงจะไปไหนขนาดคุณภูผากับอิตาหมวดนั่นก็ยังไม่รู้พวกนักฆ่าไม่มีทางดักฆ่าหญิงได้หรอกค่ะความประมาทนำมาซึ่งหายนะนะคะเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าดวงใจไม่เตือนก็แล้วกันหญิงเลยอยากให้คุณภูผาเปลี่ยนคนอื่นมาแทนอิตาหมวดนั่นจริงๆเห็นหน้าทีไรหงุดหงิดทุกทีเขาก็คงอยากจะได้ข้อมูลไปทำคดีนะคะก็คงจะทำทุกวิธีที่จะหลอกถามคุณหญิงอย่าหลงกลเผลอตอบอะไรไปนะคะหญิงไม่มีทางหลงกลอิตาหมวดเจ้าเล่ห์นั่นหรอกค่ะมาหาหญิงดึกๆแบบนี้แสดงว่ามีเรื่องจะปรึกษาวันนี้จะให้หญิงเป็นที่ปรึกษาเรื่องอะไรดีคะอีกไม่นานพี่ก็จะแต่งงานกับคุณแพรแล้ววันนี้พี่ก็เลยอยากให้น้องหญิงมาช่วยเลือกชุดมั่นแล้วก็ชุดเจ้าสาวให้คุณแพรหน่อยให้เจ้าสาวเขาเลือกเองไม่ดีกว่าหรอคะน้องหญิงก็รู้ว่าคุณแพรเขาไม่มีวันยอมเลือกหรอกพี่ชายแน่ใจจริงๆใช่ไหมคะว่าจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักพี่ชายยิ่งกว่าแน่ใจน้องหญิงจำที่ท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าตอนแรกอ่ะท่านแม่ก็ไม่ได้รักท่านพ่อแต่พอแต่งงานกันอยู่ด้วยกันท่านแม่ก็เริ่มเห็นความรักที่ท่านพ่อมีให้และสุดท้ายท่านแม่ก็เริ่มใจอ่อนแล้วก็รักท่านพ่ออย่างหมดหัวใจพี่ชายคิดว่าอยู่ด้วยกันไปคุณแพรจะรักพี่ชายเหมือนที่ท่านแม่รักท่านพ่อน้องขอให้สิ่งที่พี่ชายคิดสมหวังทุกประการนะคะน้องอยากเห็นพี่ชายมีความสุขค่ะขอบใจนะปวดหัวแล้วยังนวดให้แม่ได้อีกเหรอหายแล้วค่ะพอคุณแม่หายกรดพันปุ๊บพันก็หายปวดหัวเลยค่ะถ้างั้นแม่กรดพันทุกวันดีกว่าพันจะได้มานวดให้แม่ อย่าดีกว่าค่ะขนาดคุณแม่นานๆกรดทีนะคะพันยายแพรแล้วก็นาดานี่ยังกลัวคุณแม่จะแย่ถ้าเกิดว่าคุณแม่กรดทุกวันนะคะมีหวังว่าพวกเราไม่กล้าคุยกับคุณแม่แน่เลยค่ะ เออพูดถึงยายแพรนี่ก็ใกล้งานแต่งงานแล้วนะไม่รู้ว่ายายแพรเนี่ยเลือกชุดเจ้าสาวได้หรือยังสงสัยยังไม่นอนหรือไม่
ไปคุยกับน้องหน่อยดีกว่าอ๋ออย่าเลยค่ะคุณแม่ทำไมอะลูกก็คุณแม่ก็รู้ว่าเยแพรไม่อยากแต่งงานกับเจ้าแล้ววันนี้นะคะคุณภูผาก็ยังมาข่มขู่เยแพรถึงบ้านน้องคงจะเหนื่อยมากค่ะให้น้องพักผ่อนเถอะนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่ก็ได้ไปพันนวดให้ต่อนะคะได้ขอบใจมากนะผู้จัดการร้านโทรมาบอกว่าในภูผาเพิ่งออกจากร้านไปเมื่อกี้นี่เองเธอขึ้นไปจอดข้างบนอ่ะเพราะหามยามสูจะเจอในภูผาได้น้าว่าจอดชั้นนี้ดีแล้วล่ะแพรไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เลยคณดามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตราบใดที่เราไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือบอกความจริงกับทุกคนปัญหาเรื่องพี่พันกับคุณชัยก็ไม่มีวันจบหรอกค่ะเอ๊ะก็จะพูดแต่ความจริงพี่แพรเรารักยายพันธ์บ้างหรือเปล่าฮะให้พูดแต่ความจริงที่จะทำให้ยายพันธ์เดือดร้อนอยู่ได้ก็เพราะแพรรักนะสิคะถึงอยากให้พี่พันธ์พ้นจากปัญหานี้สักทีถ้ารักก็ช่วยเห็นด้วยกับสิ่งที่นาทำอยู่เพราะสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ก็ทำให้ยายพันธ์พ้นจากปัญหาได้เหมือนกันรถทำไมวะเหมือนฉันเห็นคุณแพรเลยว่ะไหนอะเข้าลิฟต์ไปแล้วแกแน่ใจว่าเป็นคุณแพรก็ไม่แน่ใจเห็นแต่ข้างหลังเอ้าโอ้ยแกทำอะไรของแกวะก็ลองไปดูให้แน่ใจสิว่าใช่คุณแพรจริงหรือเปล่าหรือถ้าใช่มาทำอะไรที่นี่เอ้าเฮ้ยเอาไอ้ฟูขอโทษไอ้ฟูไม่เห็นมีเลยโอ้ยฉันว่าแกเนี่ยโกรธคุณแพรมากจนสมองแกเนี่ยมีแต่คุณแพรรู้ไหมเห็นใครก็คิดว่าเป็นเขาไปหมดไปไปเถอะญาติผู้หญิงที่โทรมาพี่จ้างช่วยรถไฟภาพอ่ะพี่จ่ายเงินแกเขาก็มาถึงแล้วไม่มีภาพของวันนี้ค่ะ
ผมลบทิ้งไปแล้วจริงครับแน่ใจนะคะว่าไม่ได้แอบเซฟไว้ที่อื่นอ๋อแน่ใจครับใครๆเขารู้นะครับว่าคนรวยอย่างพวกคุณเนี่ยมีอิทธิพลมากขนาดไหนผมอ่ะไม่กล้าหักหลังพวกคุณหรอกครับก็ดีค่ะที่พวกคุณรู้เพราะถ้าพวกคุณหักหลังฉันรับรองเดือดร้อนแน่ขอบคุณค่าหลบพักครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับแล้วก็รีบเก็บของกลับต่างจังหวัดคืนนี้เลยนะครับไปแล้วนะผมจะไปกลับมาเหยียบกรุงเทพอีกเลยครับดีนี่ไม่มีเทปไม่มีพยานแค่นี้นายภูผาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วคุณภูผาเป็นตำรวจเก่าแล้วคุณทวีปก็เป็นตำรวจแพ้กลัวจริงๆเลยค่ะว่าเขาอาจจะมีวิธีการสืบแบบตำรวจแล้วเอาพยานคนนั้นไปหาคุณแม่ก็ได้นะคะใหญ่แพร่คนจนอย่างพวกมันกลัวคนรวยอย่างเรามากกว่าตำรวจอีกนะมันไม่มีทางยังให้ตำรวจจับมันได้หรอกคิดมากไปได้ไปไปนั่นมันคุณแพร่อนัดดาเนี่ยอะไรวะวันนี้เจอคนรู้จักตั้งแต่หัวค่ำยันดึกสงสัยเป็นวันรวมญาติของแกแน่เลยว่ะโอ้งั้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังกลืมไม่สนใจใครแล้วจะไม่มาเอาต่อเดียวไว้เพื่อนมาเพื่อนโอ้ยตำนานเดินดีต้องฉลองเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้น้องชายคนโดดตึกอ่ะมันถามทางแกด้วยว่ะข้าเลยบอกว่าเองกลับบ้านไปแล้วแต่ข้าเขียนที่อยู่เองอ่ะให้มันไปด้วยนะอ้าวก็หัวหน้าให้ผมไม่ซ่อนในห้องเก็บของแล้วหัวหน้าเขียนที่อยู่ผมให้ไปเนี่ยนะข้ากลัวพวกมันจะสงสัยนี่ว่ะเฮ้ยแต่ไม่ต้องตกใจไปหรอกเพราะข้าเขียนที่อยู่ใครไม่รู้ให้มันไปเขียนไปมั่วๆว่ะโอ้เขาโล่งอกเลยขอบคุณหัวหน้ามากเลยครับไปเฮ้ยไม่มีบ้านไหนดูเป็นห้องเช่าเลยนะแล้วก็ไม่มีบ้านไหนที่เลขที่ใกล้เคียงกับที่เขาให้มาเลยฉันว่าแล้วว่าต้องหาไม่เจอเซนฉันมันบอกว่าไอ้ผู้จัดการนั้นมันไว้ใจไม่ได้เฮ้ยนี่แกกำลังจะบอกว่าไอ้ผู้จัดการนั้นอาจจะไปเคารพไฟล์ภาพแล้วก็ให้ที่อยู่ผิดๆมาเพื่อไม่ให้เราหาหลักฐานเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ว่าเซนฉันมันจะแม่นหรือเปล่าแม่คะ
คะไฟล์ภาพถูกลบไปแล้วส่วนพนักงานบกรถก็คงจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากลับต่างจังหวัดไปแล้วล่ะนาดานี่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดแล้วก็น่ารักที่สุดเลยค่ะนี่พันน่ะเป็นหลานนะน้าไม่มีวันยอมให้พันเดือดร้อนหรอกนะจ๊ะแล้วพี่สุล่ะพี่สุสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าไม่เลยค่ะแต่ว่าจู่ๆนะคะก็อยากจะคุยกับยายแพรขึ้นมาจะไปหาที่ห้องอะค่ะโชคดีนะคะที่พันห้ามคุณแม่เชื่อไม่อย่างนั้นความมองแตกไปแล้วค่ะว่านาดากับยายแพรไม่อยู่อะตอนนี้ก็หลับเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นพรุ่งนี้เรากลับบ้านพร้อมกันหรือว่าไปเจอกันที่โรงพยาบาลดีคะเราไปคนเดียวเถอะก็เราตกลงกันแล้วนี่คะว่าจะไปขอโทษคุณภูผาด้วยกันเย่แพรนั่นมันเป็นข้อตกลงก่อนที่เราจะรู้ความต้องการของนายภูผาแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่านายภูผาแค่ต้องการให้แพรเนี่ยไปดูแลแล้วก็กราบขอโทษนายชัยเพราะฉะนั้นเราเย่แพรไปดูแลนายชัยตอนที่มันหลับแล้วพอมันตื่นก็ให้เย่พันไปกราบขอโทษแค่นี้เรื่องก็จบจริงด้วยไม่เห็นว่าจะต้องแหกกันไปให้คนมาสงสัยเลยเฮ้ยพระเจ้าค่ะรักนาดาที่สุดในโลกเลยค่ะรัก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 นาก็รักพันเหมือนกันขึ้นมาเมื่อไรเกิดเป็นรักได้ไงมองตรงตรงไม่รู้รู้แค่รักเธอเกิดขึ้นมาได้ไงผูกพันกันเมื่อไร